ุดพลังอลังการงานสร้างจริงๆเลยค่ะสำหรับสตูดิโอถ่ายละครที่ช่อง3หนองแขมซึ่งถูกเนรมิตให้เป็นบ้านเจ้าสำนักโอนิสกะตกแต่งให้เป็นห้องเสือทาทามิเรียบหรูอบอุ่นสไตล์ของญี่ปุ่นแท้ๆที่พระเอกมาริโอและนางเอกเต้าณัฐพรต้องมาใช้ชีวิตคู่ในบ้านหลังนี้ด้วยกันในละครสุดดราม่าโรแมนติกรอยรักหักเหลี่ยมตะวันโดยทีมงานฝ่ายสินค้าเมเกอร์ใช้เวลาสร้าง8ห้องนานถึง3เดือนเต็มๆเพื่อความสมจริงเห็นแบบนี้แล้วผู้กำกับหนุ่มกฤตปลื้มจุกอกจัด private tour ให้แฟนๆละครได้ชื่นชมทุกซอกทุกมุมไปเลยค่ะเข้าห้องนอนเข้าห้องนอนตรงนี้เหนื่อยป่ะค่ะรู้ไหมอันนี้เป็นห้องนอนรีวใช่เป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่สำหรับละครด้วยเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะให้ติดตามกันเพราะว่าทั้งเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็เซตทุกอย่างค่ะแล้วก็หลายๆอย่างน่าติดตามน่าสนใจมากยังไงฝากติดตาม Rising Sun ด้วยนะคะทั้งรอยรักหักเหลี่ยมตะวันแล้วก็รอยฝันตะวันเดือนค่ะครับผม